สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับแจ็คอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าประโยคปฏิเสธในภาษาเยอรมันเนี่ยเขาพูดกันยังไงค่ะไปเริ่มประโยคแรกกันเลยค่ะแรกก็คือ Nein danke Nein danke เนี่ยเราจะใช้ในกรณีแบบไหนคะก็คือในกรณีที่เราปฏิเสธที่เขาจะให้ของถ้าเกิดฝรั่งอะถามเราว่าถ้าเอาอันนี้ไหมเราสามารถที่จะบอกได้ว่านายแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ถ้าเราพูดนายตังเคมันจะน่ารักกว่าเราจะก็จะดูน่ารักกว่าค่ะประโยคที่สองนั่นก็คือนายชาเบคายเนลุสต์นายชาเบคายเนลุสต์นั่นก็คือโอ้ฉันไม่อยากจะไปฉันไม่มีอารมณ์จะไปอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดมีใครถามวันนี้เราไปซื้อของกันไหมโอ้ oh, nein ich habe keine Lust ถ้ามีใครเดินเข้ามาถามเรานะคะเธอพอจะมีเวลาไหมเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่า nein ich habe leider keine Zeit es tut mir leid ประโยคที่4ค่ะถ้าเกิดมีใครเดินเข้ามาแล้วมาถามเราว่าฉันทำอันนี้ได้ไหมเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่า nein leider nichtประโยคสุดท้ายค่ะประโยคที่5ถ้าเกิดมีใครมาถามเราว่าฉันยังทำอันนี้ได้ไหมฉันยังทำอันนั้นได้ไหมหรือว่าคุณทำอันนี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเราสามารถที่จะบอกได้ว่า Nein, das geht leider nicht mehr เราสามารถที่จะบอกแบบนี้ได้ค่ะวันนี้เราก็ได้ประโยคภาษาเยอรมันไป5ประโยคประโยคปฏิเสธที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วค่ะแบบไม่ต้องกลัวละว่าพูดแค่นายเนี่ยมันจะไม่สุภาพหรือเปล่าเราสามารถที่จะต่อประโยคเข้าไปอีกให้ดูดีค่ะวันนี้แจ็คก็ขอลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย Auf Wiedersehen Tschüss Nein, danke. Nein, ich habe keine Lust. Nein, ich habe leider keine Zeit. Nein, leider nicht. Nein. Das geht leider nicht.